各位贵宾大家好กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการดวงพยากรณ์ของท่านที่เกิดนักษัตริย์ปีมะแมนะครับนะก็คลิปนี้ก็เป็นการตอบแทนมอบความรู้มอบสาระมอบประโยชน์ให้กับท่านที่เกิดในนักษัตริย์ปีมะแมเป็นการโดยเฉพาะเลยนะครับนะก็เป็นการพยากรณ์ว่าในปีพ.ศ.2566ซึ่งเป็นปีกระต่ายเป็นปีเถาะนั้นดวงชะตาของคนที่เกิดปีมะแมแน่นะจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคของเรื่องราวของคำว่าเศรษฐกิจนะหดตัวนะแล้วก็เศรษฐกิจก็หดตัวด้วยนะครับนะแล้วก็ของก็แพงนะครับเราจะฝ่าฟันปัญหาวิกฤตอันนี้ได้อย่างไรบ้างนะช่วงนี้หาเงินหายากนะครับนะแล้วเราซึ่งเป็นนักษัตริย์ปีมะแมเนี่ยจะทำปกดูแลตัวเราเองอย่างไรจะสามารถนะครับนะจะสามารถเอาชีวิตรอดได้อย่างไรบ้างนะครับในช่วงภาวะเหตุการณ์คับขันอย่างนี้นะครับนะก็คลิปนี้ก็เรียกว่า10ข้อนะโดนแน่ๆสำหรับท่านที่เกิดปีมะแมนะครับนะก็เป็นการให้ความรู้ให้สาระแบบเต็มอิ่มนะครับนะจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับในเมืองไทยที่จะให้ความรู้แบบนักพยากรณ์แบบอย่างเงี้ยนะเยอะๆอย่างเงี้ยยังไม่รู้อ่ะมีอาจจะมีนะแต่ว่าของผมว่าผมก็จะให้มากกว่านะครับนะเรามาดูกันแล้วขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดหนึ่งนะสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำก็เป็นนักพยากรณ์เป็นผู้ชำนาญการทางด้านวิชาโหราจารย์ทางด้านโหราศาสตร์ดวงพยากรณ์โหราศาสตร์ดวงจีนนะคนจีนทั่วโลกเขาเรียกว่าวิชาโป่ยหยี่ซีเถียวนะโป่ยหยี่ซีเถียวก็คือเรียกว่าเหมือนกับท่านนั่งเครื่องบินไปฮ่องกงไปสิงคโปร์ไปจีนแผ่นดินใหญ่ไปไต้หวันไปมาเลเซียต่างๆเหล่านี้นะไปเซี่ยงไฮ้ไปปักกิ่งดูดวงจีนเขาก็ใช้วิชาอันเนี้ยดูดวงจีนกันนะครับนะก็วิชานี้แหละครับเรียกว่าวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้อยหยี่ซีเถียวแม่นยำที่สุดแล้วนะครับนะแม่นยำกว่านี้ไม่มีแล้วครับนะวิแม่นะแล้วก็มาเข้าสู่เรื่องที่หนึ่งเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนเปิดนักษัตริย์ปีมะแมแล้วท่านจะเป็นคนเกิดปีมะแมมะแมแท้หรือมะแมเทียมแน่มีมะแมแท้กับมีมะแมเทียมด้วยนะมะแมแท้ของจริงนะครับนะมะแมแท้ของจริงนะครับตามนิยามของโหราศาสตร์ดวงจีนนะว่ามีดังนี้นะครับนะท่านจะต้องเกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์นะ4กุมภาพันธ์ของนักษัตริย์ปีมะแมนะครับนะไล่ไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของนักษัตริย์ปีวอกนั่นแหละครับท่านจึงจะเข้าสู่กฎเกณฑ์ว่าเป็นนักษัตริย์ปีมะแมแท้แท้ไม่ใช่เทียมนะครับนะไปต่อเลยนะครับนะ ข้อที่2แล้วเรามาดูว่าอุปนิสัยใจคอธาตุแท้นะของคนที่นักษัตริย์ปีมะแมมีลักษณะพื้นเพนิสัยเป็นอย่างไรบ้างคนเกิดปีมะแมนะมักจะกลายเป็นคนที่เรียกว่าเป็นแกะดำซะอีกเพราะอะไรครับเพราะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนเกิดนักษัตริย์ปีมะแมเป็นคนที่อดทนหนักเบาเอาสู้นะจิตใจอารมณ์นะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายด้วยแต่แต่ก็เป็นคนดื้อรั้นแต่ก็ชอบเหยียบเรือสองแคมนะนิสัยเรียบร้อยสุขุมทำให้ตัดสินใจแบบเฉื่อยๆชาๆแล้วก็คนเกิดนักษัตริย์ปีมะแมมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคือไม่ไว้วางใจใครง่ายๆนะครับนะแต่ว่าข้อที่ต้องปรับปรุงอันนี้เลยนะคนนักษัตริย์เกิดปีมะแมเนี่ยต้องปรับปรุงเรื่องบุคลิกภาพเพราะว่าอะไรเพราะขาดบุคลิกภาพของความเป็นผู้นำไม่มีความเด็ดขาดนะความขาดความคิดเห็นนะในทางเรียกว่าสร้างสรรค์นะกุดไอเดียอันนี้ยังไม่มีนะแล้วก็มักชอบผมชอบทำตัวเป็นผู้ตามเป็นผู้ตามแล้วมีความสุขเป็นผู้ตามเป็นผู้นำแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวของเขาเองอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เป็นคนที่วิตกกังวลไม่ค่อยชอบแสดงจุดยืนของตัวเองนะ
นะประธานโทษนะ นะว่าจุดยืนของตัวเองท่าแท้ของตัวเองนั้นชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะไม่ค่อยข้อกล้าแสดงออกมานะแล้วก็คนเกิดปีมะแมอย่างไรก็ตามชอบความสวยสวยงามงามชอบสวยสวยงามงามนะรักสวยรักงามนะนะแต่อย่างไรก็ตามคนเกิดนักสัตว์ปีมะแมก็มักจะเป็นคนที่เสียรู้ผู้คนอ่ะนะเสียรู้ผู้คนให้คนยืมเงินไปแล้วเป็นไงโดนชักดาบนะโดนชักดาบแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามอ่ะนะเป็นคนที่ชอบวางแผนเหมือนกับว่าเป็นคนชอบวางแผนน่ะแต่จริงๆแล้ววางแผนไม่ได้เก่งเท่าที่ควรนะไม่เด่นนะครับนะนี่ก็คือข้อที่2ของคนที่เกิดนักสัตว์ปีมะแมนะครับนะแล้วข้อที่3เป็นอย่างไรบ้างล่ะมีตั้ง10ข้อแน่ข้อที่3ก็บอกว่าการพยากรณ์ในครั้งนี้นะครับนะเรามาดูนักสัตว์คำว่าปีเกิดนะปีพ.ศ.ที่ท่านเกิดอ่ะนะ มันอยู่ในอิทธิพลนะของคนที่เกิดนักสัตว์ปีมะแมนะครับนะอย่างที่บอกอ่ะ4กุมภาพันธ์ของปีมะแมจนถึง4กุมภาพันธ์ที่จะเข้าสู่ปีวอกนั่นแหละครับคือตัวตนของท่านนะว่าเป็นท่านเป็นคนที่เกิดนักสัตว์ปีมะแมปีมะแมเนี่ยนะปีเกิดเนี่ยบ่งบอกว่าท่านเป็นธาตุดิน ดินมีทั้ง4อย่างเนี่ยดินแบบของดินมะแมเนี่ยนะเป็นดินที่อมความร้อนอมความร้อนก็เป็นเช่นดินตอนบ่าย3โมงดินตอนบ่าย4โมงนะครับนะท่านลองไปเดินตามท้องถนนหรือตามปูกระเบื้องนะกระเบื้องหินกระเบื้องนะแต่ว่าที่ไม่outdoor นะตากแดดอะไรเงี้ยนะท่านเดินไปเดินดูนะอุ้งเท้าของท่านจะร้อนๆนะนั่นแหละครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าดินมะแมนะครับนะแล้วก็ดินมะแมเป็นพลังขั้วลบด้วยนะครับนะเป็นขั้วลบก็คือเป็นพลังหญินนั่นเองอ่ะนะพลังหญินก็เปรียบเป็นเพศหญิงอะไรประมาณนี้นะครับนะคนที่เกิดนักสัตว์ปีมะแมเนี่ยจัดอยู่ในลักษณะของ4นักสัตว์ที่เป็นดาวขุนคลังนะ4นักสัตว์ที่เป็นดาวขุนคลังขุนคลังส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะก็พวกนี้นะมีอยู่4ขุนคลังนะได้แก่นักสัตว์ปีฉลูก็เป็นขุนคลังคนที่เกิดปีมะโรงก็เป็นขุนคลังนะคนนักสัตว์ปีมะแมก็เป็นขุนคลังนักสัตว์จอก็เป็นขุนคลังนะเรื่องราวของปีชงเจ้าจีนต่างๆเนี่ยนะปีพ.ศ. 2567เป็นปีมะโรงนะเขาก็จะจับ4นักสัตว์หมวดหมู่ขุนคลังพวกนี้นะมาเข้าไปสู่การที่เรียกว่าแก้ปีชงอันไหนชง 100% อันไหนชง 75% อันไหนนะดีกว่านะครับนะข้อที่4นะครับนะการพยากรณ์ในครั้งนี้ครอบคลุมทั้ง1ปี1ปีก็มี365วันเอามาเจาะเริ่มกันตั้งแต่กุมภาพันธ์ 6:42 วิ่งรับกุมภาพันธ์ในการนี้ก็ข้อที่4นะครับนะข้อที่5นะข้อที่5มาดูกันนะครับนะข้อที่5ก็เป็นการพยากรณ์ในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น2ช่วงนะก็คือปีนะตลอดภาพา2566นะรวมเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับเรามาดูว่า6เดือนแรกเนี่ยมีเรื่องราวอะไรบ้างอันดับที่1มันมีดาวเพียงใช้เข้ามาใช้เข้ามาเพียงใช้พี่นะทุกคนในโลกปรารถนาอยากจะให้ครอบเกิดของตัวเองอ่ะมีดาวนะครับนะดาวเพียงใช้ดีและดีนะเกิดปีมะนะมีดวงมหาจะได้รับมรดกใหญ่ด้วยเช่นถูกครั้งหนึ่งไม่เคยถูกเลยแต่พอถูกครั้งหนึ่ง12ล้านถูกครั้งหนึ่ง30ล้านถูกครั้งหนึ่ง48ล้านและหรือ60ล้านบาท
นะครับนะก็หมายความว่าคนราศีปีมะแมเนี่ยปีนี้เฮงนะครับนะถือว่ามีดาวดวงโชคลาภใหญ่ๆโคจรเข้ามาพร้อมกันนี้ยังมีดาวแม่ทัพด้วยแม่ทัพเจี้ยงสิงขุนพลใหญ่นะครับนะเจี้ยงสิงแปลว่าขุนพลดาวแม่ทัพนะนําความก้าวหน้านะครับนะนําดาวความก้าวหน้ามาให้กับท่านท่านที่ทําธุรกิจการค้าก็ขอให้ท่านจัดร้านค้านะจัดดิสเพลย์ร้านให้สวยๆงามๆนะครับนะแล้วก็หากแม้นเป็นไปได้ใช้แอปพลิเคชันท่านจะต้องตื่นตัวนะตื่นตัวต้องทันสมัยแล้วต้องโมเดิร์นนะครับนะต้องใช้แอปพลิเคชันที่ทันสมัยเช่นเครือข่ายของ TikTok มาช่วยท่านทำมาหากินนะครับนะการโฆษณาการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆดีนะท่านจะต้องใช้นี้เลยนะน้ำขึ้นให้รีบตักนะและยังมีดาวตู้ทองด้วยนะดาวตู้ทองคำฝังเพชรนะเข้ามาใช้แสงอยู่ในนักษัตรปีมะแม่ด้วยนะครับนะก็ทำให้ท่านได้หยิบเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาได้ง่ายๆอยากจะขายบ้านอยากจะซื้อบ้านโอ้ปีนี้เป็นปีที่เฮงของท่านนะฉะนั้นที่ท่านที่เกิดปีมะแม่ขอให้ท่านนึกถึงจุดสุภาษิตนะนึกถึงสุภาษิตที่ว่าน้ำขึ้นขอให้รีบตักนะครับนะในช่วงนี้ขอให้ท่านรักษาความสะอาดของบ้านนะในเรื่องราวของห้องครัวเตาไฟนะครับนะในห้องนอนในห้องน้ำนะครับอย่ามีกลิ่นเหม็นๆนะมีโอกาสท่านควรที่จะสละทรัพย์สินนะเงินทองนะช่วยทำบุญให้กับวัดช่วยทำบุญให้กับตามศาลเจ้าจีนนะแล้วท่านก็จะมีเรื่องดีๆเฮงๆเข้ามานะไม่ว่าจะถนัดเรื่องลานเรื่องการปล่อยปลาอะไรเงี้ยนะปล่อยสัตว์ใหญ่อะไรต่างๆก็ได้หมดแล้วครับนะก็ทีนี้จะบอกว่าคลิปนี้เบอร์8ก็คือมะแมนั่นเองเราจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดนักษัตรมะแมเท่านั้นนักษัตรอื่นๆไม่เกี่ยวเพราะอะไรครับก็เพราะว่าซินแสอูออกมาทั้งหมด12คลิป12นักษัตเรียบร้อยแล้วนะคลิปนี้เป็นเรื่องราวของคนที่เกิดนักษัตปีแม่ล้วนๆนะนักษัตอื่นๆจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไปดูคลิปถัดๆไปหรือก่อนหน้านี้นะครับนะไปต่อข้อที่6อย่างรวดเร็วนะครับนะข้อที่6เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาครึ่งปีหลังนะดวงชะตาครึ่งปีหลังมีดาวอะไรล่ะมีดาวชิกสัวนะครับนะก็ถือว่าดาวชิกสัวก็บ่งบอกดาวพาวเวอร์มีอำนาจนะครับก็จึงถือว่ายังมีอำนาจมีวาสนาที่ดีๆอยู่นะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับนะนี่ส่องประกายแสงมาจากทางทิศเหนือนะครับนะดวงดาวท่านมีดาวโชคลาภใหญ่ส่องมาจากทางทิศเหนือทิศเหนือเป็นดาวโชคลาภมหาราชาให้กับท่านฉะนั้นใน2566ถือว่าทิศเหนือเป็นทิศแห่งโชคลาภมหาราชาประจำตัวของท่านด้วยทำให้ท่านมี power แม้ว่าในปีนี้ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะแมจะดีจะมีอำนวยโชคลาภมาให้ท่านมากมายอยู่แต่ว่าขอให้ท่านได้โปรดระมัดระวังนะความปลอดภัยอย่าได้ใส่แหวนเพชรนะครับนะแหวนเพชรเม็ดใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะอย่าเลยนะเครื่องเพชรใหญ่ๆที่ประเจิดประเจ้อล่อตาล่อใจนะครับนะพวกโจรผู้ร้ายอะไรเงี้ยนะก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์โดนกระตุกสร้อยนะโดนปล้นโดนจี้โดนกรีดกระเป๋าได้นะครับนะพอสังคมสมัยเนี้ยนะไว้ใจคนยากมากนะเวลาท่านมีเงินเขาก็นับท่านเป็นพี่เป็นน้องเป็นเจ้าสัวเป็นข้าบดีนะบทเวลาเสียหายเวลาท่านถังแตกอะไรเงี้ยคนรอบข้างมีแต่เหยียดหยามซ้ําเติมแล้วก็หนีหายไปจากท่านนะครับนะนี่ก็คือการพยากรณ์ใน2ช่วงนะครับนะช่วงที่7นะครับนะเป็นเรื่องราวที่สําคัญอีกเหมือนกันนะอยากจะมีโชคลาภแล้วอยากจะทําให้โชคลาภมันอูมอิ่มเต็มนะอยากให้โชคลาภอูมอิ่มเต็มมีข้อคําแนะนำบ้างไหมก็ปรากฏว่ามีครับมีนะในเดือนกุมภาพันธ์นะมันมีอยู่28วันนะในปีพ.ศ.2566ซึ่งเป็นปีมะแมนะครับมันมีอยู่กุมภาพันธ์มีอยู่28วันแต่ว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่มี29วันมีไหมมีครับก็จะตรงกับปีนักษัตรที่เป็นปีชวดนะปีมะโรงนะปีวอกนะป
ีชวดปีมะโรงปีวอกเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์จะมีอยู่29วันนะแต่ปีพ.ศ.2566เป็นปีกระต่ายเป็นปีเถาะเพราะฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ์จึงมีอยู่เพียงแค่28วันเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็ซินแจอูก็ปรารถนาให้ท่านนะสละเวลานะตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2566จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566หากแม้นท่านมีโอกาสแล้วไปให้ได้นะครับไปกราบไปไหว้องค์เทพองค์เนี้ยนะคนไทยเรียกว่าเจ้าพ่อเสือนะตัวเหล่าเอี้ยนะครับนะตัวเหล่าเอี้ยจริงๆอ่ะซินเสาอูเก่งเรื่องประวัติขององค์เทพเจ้าจีนเยอะเยอะมากเลยนะองค์เทพเนี้ยฤทธิ์เดชแรงร้อนแรงนะผู้คนไปกราบไปไหว้แน่นะเฮงๆกันทั้งนั้นน่ะนะไม่ว่าเจ้าของธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยวิ่งไปไหว้มาหมดแล้วนะครับนะบางคนไหว้จนประสบความสำเร็จหนีไปที่ประเทศจีนนะประเทศจีนนะไปมณฑลนะครับเฮียงบู่ซัวนะเฮียงบู่ซัวที่ประเทศจีนน่ะนะไปกลับไปไหว้องค์เทพองค์นี้เลยตัวเหล่าเอี้ยนะครับนะก็เป็นเทพองค์ใหญ่นะตัวเรียกว่าตัวเหล่าเอี้ยนะครับนะเดี๋ยวเราพูดไปแล้วมันจะกินเวลาเยอะนะเรียกว่านิ้วของเขาอะนิ้วดัชนีสวรรค์นะให้พรได้12ประการใหญ่ๆแล้วก็มือถือดาบนะดาบ7ดาวเหนือพิฆาตอสูรเท้าก็เหยียบงูอีกข้างหนึ่งก็เหยียบเต่าด้วยอะไรเงี้ยนะเป็นบริวารองค์เทพองค์นี้เป็นปางองค์สุดท้ายขององค์เทพไทเสียงเล่ากุงอภิมหาปรมาจารย์เต๋าด้วยนะครับนะก็อยากให้ท่านไปกราบไปไหว้องค์เทพองค์นี้ตัวเหล่าเอียงที่ไหนเหรอ ก็คุณกรุงเทพส่วนใหญ่เขาก็รู้จักกันนะนะครับนะก็ข้างๆศาลาว่าการกทมนะครับข้างๆศาลาว่าการกทมเสาชิงช้านั่นแหละนะครับนะไปไหว้เถอะนะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆที่หลายๆศาลเจ้าเยอะแยะเลยนะที่มีองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยอยู่ด้วยนะครับนะแล้วก็นอกจากองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยละองค์เทพองค์นี้ก็ในปี2566สำหรับท่านที่เกิดปีมะแม่เนี่ยองค์เทพแป๊กกงก็เหมาะกับท่านด้วยนะครับนะหรือไม่มีแป๊กกงก็ไปไหว้ติจูเอี้ยเอาก็ได้ว่าไหว้เจ้าที่เป็นเทพแห่งเจ้าที่นะที่ถือไม้เท้าทองคำนะครับนะไม้เท้ามังกรทองคำนะหัวมังกรนะครับนะก็ข้อที่8ละนะด้านความรักนะด้านความรักของคนที่เกิดปีมะแมเนี่ยนะครับนะดาวกามเทพเป็นอย่างไรบ้างท่านอ่านเอาเองท่านจะได้รู้จักดาวกามเทพที่ตัวจริงเสียงจริงว่าคืออะไรนะครับนะข้อที่8ด้านดาวความรักอะของคนเกิดปีมะแมไม่ว่าท่านเป็นชายหรือท่านที่เป็นหญิงอะนะที่ยังโสดอยู่ไม่ว่าท่านจะชอบบุคลิกนะครับนะเพศต่างเพศหรือเพศเดียวกันจะบอกว่าท่านมีโอกาสที่จะได้พบรักนะครับนะท่านที่ยังเป็นโสดนะท่านมีโอกาสที่ได้พบรักนะที่ท่านพึงพอใจด้วยขอให้ท่านคัดกรองคนที่ดีๆเพราะว่าท่านมีสิทธิ์เลือกได้นะครับนะดาวกามเทพทำงานขยันขันแข็งคนนี้ไม่ชอบก็จะส่งคนอื่นใหม่คนใหม่ๆมาให้ท่านนะครับนะขอให้ท่านเลือกคนที่ขยันนะคนที่ใช่หากท่านไม่มั่นใจนะครับนะคนนี้ดีหรือไม่ดีมันเข้ามาหลายคนเหลือเกินอ่ะนะก็แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับซินแสอูดีไหมล่ะนะส่งข้อมูลวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดของดาวคู่ครองของท่านมาให้ท่านนะมาให้ซินแสอูดูได้นะแล้วก็หรือว่าท่านอยากจะมั่นใจแล้วก็อันนี้ดีกว่าหาเลิกมงคลสมรสนะหาเลิกมงคลสมรสก็ได้เลยโปเช่เลยนะครับนะตัวของซินแสอูก็รับวางเลิกหาเลิกมงคลสมรสให้กับท่านนะครับนะโดยใช้ดวงชะตาของวันเดือนปีเวลาเกิดของเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็พ่อแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยมีเอกสารหนาเป็นปึกส่งมอบให้กับท่านนะครับรับรองว่าเป็นวันดีๆรับรองว่าไม่เป็นวันที่มีคำพัดชงรับรองว่าอยู่เกณฑ์แล้วเฮงเฮงร่ำรวยนะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับนะก็ไปต่อข้อที่9ดีกว่านะข้อที่9นะครับนะด้านอาชีพวาสนาความร่ำรวยของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับอาชีพนะครับนะแต่การที่บอกเพียงแค่ว่าปีแม่แค่นั้นเองอ่ะนะปีแม่แม่เนี่ยทำอาชีพอะไรดีอ่ะผมว่าถ้าจะบอกว่าท่านทำอาชีพอะไรเนี่ยเฮงเฮงเนี่ยมันเวอร์เกินไปมันเวอร์นะครับนะถ้าให้ดียุติธรรม
ชัวชัวอย่างกับตาทิพย์อ่ะทําอาชีพอย่างเงี้ยแล้วท่านจะร่ํารวยอ่ะนะง่ายนิดเดียวนะมันมีอาชีพที่ผูกพันกับธาตุดินธาตุทองธาตุน้ําธาตุไม้และหรือธาตุไฟแล้วทําไงถึงจะทราบล่ะจะบอกท่านได้ว่าในคลิปเนี้ยเป็นแค่10ข้อเท่านั้นเองนะโดยดูชะตาจากปีที่ท่านเกิดว่าอ๋อท่านเป็นเกิดปีมะแมอะไรเงี้ยแต่ปีมะแมไม่ได้บอกเรื่องอาชีพที่สูตรความลับสูตรความรวยที่แท้จริงไม่ได้บอกว่าทำอาชีพอะไรแล้วร่ำรวยไม่ได้บอกว่าใช้ชื่อเสียงประเภทไหนแล้วร่ำรวยไม่ได้บอกว่าสีแห่งโชคลาภมหาราชาคือสีอะไรนะสีแห่งกาลกินีสีอะไรไม่ได้บอกนอนทิศทางหัวเตียงนอนอะไรแล้วได้โชคลาภไม่มีนะครับนะก็อันนี้เป็นการดูแบบตำราพรหมชาตินะครับนะเป็นการดูแบบพรหมชาติท่านเองแล้วก็ถ้าดีกว่าพรหมชาติมีไหมมีครับพรหมลิขิตสวรรค์ตัวจริงเสียงจริงนะการที่จะดูแบบพรหมลิขิตสวรรค์ตัวจริงเสียงจริงอ่ะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วันที่ท่านเกิดเดือนที่ท่านเกิดปีที่ท่านเกิดเวลาที่ท่านเกิดปีวันเดือนปีเวลาเกิดนะท่านก็จะทราบสูตรความลับสูตรความรวยและเรื่องราวต่างๆอื่นๆมากมายอีกทั้งหมด40ข้อใหญ่ๆนะ40ข้อใหญ่ๆเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะตัวของท่านไม่เกี่ยวกับพรหมชาติแต่ว่าเป็นเรื่องราวของพรหมลิขิตสวรรค์ตัวจริงเสียงจริงของท่านนะครับนะก็อยากจะรู้ดวงชะตานะให้แบบเต็มร้อยเลยนะครับนะแล้วก็ดูแล้วได้โชคได้ลาภด้วยนะครับนะไม่ดูไม่รู้หรอกนะไม่ดูก็ผ่านไปผ่านไปก็ไม่มีโอกาสได้รู้นะครับนะแต่ว่าถ้าดูล่ะตอนนี้เราก็จัดโปรโมชั่นสุดจะพิเศษอ่ะนะจาก 1,000 บาทเหลือเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะก็เป็นการเปิดพรหมลิขิตสวรรค์อย่างตัวจริงเสียงจริงเลยนะละเอียดมากนะแล้วก็มีการอัดคลิปเสียงให้กับท่านด้วยนะข้อที่10นะไปต่อเดี๋ยวไม่จบนะครับนะข้อที่10ก็บอกว่าคนเกิดปีมะแมนะโดยภาพรวมนะเดือนที่ให้โชคให้ลาภก็คือเดือนมิถุนายนเดือนพฤศจิกายนเดือนมีนาคมและเดือนที่ต้องระมัดระวังล่ะก็คือเดือนนะเดือนที่ต้องระมัดระวังก็คือเดือนมกราคมตุลาคมแล้วก็ธันวาคมนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามหากบ้านใดนะที่เคยใช้บริการของสินแสอู่ทองอู่น้ำนะได้วางพลังฮวงจุ้ยวางฮวงจุ้ยหัวใจเศรษฐีให้กับบ้านของท่านให้กับออฟฟิศของท่านให้กับโรงงานของท่านนะก็จะปรากฏว่าจะมีเดือนพิเศษอยู่2เดือนที่เป็นเดือนปาฏิหาริย์นำโชคนำลาภมาให้กับท่านก็คือเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนะครับนะก็ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วก็เป็นการบอกเปิดเผยความลับ10ข้อเดือนแน่ๆของคนที่เกิดนักสัตว์ปีมะแมนะครับอยากรู้จักกันมาแอดไลน์มาเป็นเพื่อนคบบัณฑิตพาไปหาผลนะก็ ID ไลน์ของซินแสอูก็ wu.masterนะครับนะ wu.master เบอร์โทรศัพท์ก็089-340-3857นะครับนะอย่างไรก็ตามอ่ะนะครับการเกิดของคนเรานะวงตระกูลของท่านหากว่ามีวงตระกูลของท่านมีท่านใดอุ้มท้องอยู่นะทารกไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเชื่อตัวของสินแสอู่เถอะอย่าคลอดตามธรรมชาติอยากจะผ่าคลอดดีที่สุดต้องหาฤกษ์มงคลสมรสหาฤกษ์ผ่าคลอดที่ดีนะครับนะหาฤกษ์ที่ดีเนี่ยนะต้องใช้โหราศาสตร์ดวงจีนเพราะดวงจีนน่ะมันมีโครงสร้างดวงชะตาเกิดมันมีสูตรความลับสูตรความรวยนะแล้วก็มีช่องไวจรใหญ่เราจะคัดกรองหาวันที่ดีๆหาเวลาที่มหาเฮงนะครับนะให้ลูกของท่านหลานของท่านคนในเชื้อวงตระกูลของท่านน่ะนะเกิดมาได้แบกภูเขาเงินเกิดมาได้แบกภูเขาทองเกิดมาได้แบกหีบสมบัติใบใหญ่ๆติดตัวมาเกิดมาได้มีดาวช้างเท้าหน้านะครับนะติดตัวมาเกิดนะดาวเป็นดาวอภินิหารทั้งนั้นเลยนะมีดาวเทพสุริยันจันทามีดาวเทพกุยนังดาวเทพอุปถัมภ์นะแล้วก็มีช่องไวจรใหญ่ต่างๆดีๆนะคนที่จะมีโชคลาภดีๆอย่างเงี้ยได้นะมันหายากมากจริงๆแต่หากแม้ว่าใช้วิชาโหราศาสตร์ดวงจีนเนี่ยนะไม่มีปัญหาขอให้ท่านไว้วางใจได้นะซินแสอูก็ไม่ใช่มือใหม่นะครับนะมือเก่านะเรียกว่าสร้างคุณูปการให้กับหลากหลายครอบครัวได้ร่ำรวยมาเยอะแยะแล้วนะครับท่านลองใช้บริการดูนะไม่งั้นท่านก็จะไม่รู้นะอีกประเด็นหนึ่งตัวของซินแสอูรับวาง
ห่วงจุ้ยนะไปดูห่วงจุ้ยทั่วราชอาณาจักรเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านออฟฟิศสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอพาร์ตเมนต์โรงแรมนะ ในประเทศและต่างประเทศนะวิชาของซินแสอูก็เรียกว่าวิชาห่วงจุ้ยหัวใจเศรษฐีนะห่วงจุ้ยหัวใจเศรษฐีช่วยผู้คนมาได้มากมายเลยนะก็สนใจก็อยากจะมีที่ดินอยู่แล้วซินแสอูก็ออกแบบให้นะครับนะเป็นที่ปรึกษาให้นะท่านจะซื้อบ้านเลือกบ้านหลังไหนดีที่ไหนดีอะไรต่างๆเราเนี้ยเราก็ดูให้หมดเลยนะครับนะก็ราคาก็เป็นกันเองด้วยนะครับนะก็สนใจก็กินกลางมานะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะก็พอสมควรแล้วนะครับนะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีปัญหาอยากปรึกษาก็เบอร์โทรศัพท์นี้เลย0893403857นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับใจเจียนบ๊ายบาย